สวัสดีครับผมไม้หมอวิชิรวิทย์นะครับผมจากค่าย Universal Music Thailand ครับผมเริ่มจากประกวดในรายการ The Voice นะครับ Thailand ซีซั่นที่6ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็แข่งกันมาเรื่อยๆจนได้แชมป์ในซีซั่นนั้นแล้วก็ได้เริ่มมาเป็นศิลปินเต็มตัวก็หลังจากนั้นหลังจากได้เซ็นกับค่าย Universal Music Thailand นะครับผมแล้วก็ได้มาทำเพลงเพลงหลุดครับผมก็ทำเพลงเหมือนแบบเป็นหน้าที่ของเราเราก็อยากจะทำเพลงออกมาให้คนได้ฟังแล้วก็ด้วยหลังจากจบ The Voice ด้วยก็เลยแบบอยากจะเป็นศิลปินด้วยแล้วก็เลยแบบเอาเพลงนี้มาทำดีไหมเป็นเพลงหลุดที่ผมแต่งไว้ตั้งแต่ตอนม.5ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ปล่อยออกมาจนเริ่มเป็นศิลปินเต็มตัวตั้งแต่ตอนนั้นครับผมเพลงแรกก็คือเพลงหลุดนะครับผมก็เป็นที่มาตั้งแต่ผมอยู่ตั้งแต่มัธยมครับผมก็ได้แต่งเพลงนี้เอาไว้เพราะว่าผมเลิกกับแฟนคนเก่าแล้วก็รู้สึกว่ามันอึดอัดก็เลยแบบแต่งเพลงนี้ออกมาแบบด้วยความแบบเราอยากระบายเฉยเป็นอีโมชั่นของเราก็แต่งออกมาแต่ว่าไม่คิดก็ไม่คิดหรอกว่าจะได้เอามาทำตอนนี้ก็แต่งไว้ก็ว่าจะทำเพลงนี้กับวงดนตรีชื่อว่าวาวปั๊บกับเพื่อนๆตอนมัธยมนี่แหละครับสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ทำหลังจากจบเดอะไวท์เขาก็ให้ผมหาเพลงมาแบบเอามาปล่อยนะปล่อยเป็นซิงเกิลของเราผมก็ว่าเพลงนี้ดีไหมพี่เพราะว่ามันเป็นเพลงแบบผมแต่งไว้นานแล้วด้วยมันก็มีทั้งโครงมีทั้งอะไรมันครบสมบูรณ์แล้วก็ทั้งเนื้อเพลงที่มันเป็นเรื่องราวนะครับผมก็เลยเคาะเพลงนี้เอามาลองปล่อยเป็นซิงเกิลดูนานมากๆกว่าจะเป็นที่รู้จักหลายๆคนตอนแรกที่ลงไปก็ยอดวิวขึ้นช้ามากๆแล้วก็พอผ่านมาเดือนนึงขึ้นทีละหมื่นเดือนนึงขึ้นทีละหมื่นแล้วก็สักพักก็จากหมื่นกลายเป็นแสนจากแสนกลายเป็นล้านแล้วก็จากล้านก็ขึ้นเป็นล้านขึ้นไปจนตอนนี้ก็อยู่ประมาณ27หรือไม่ก็28ล้านวิวครับใน YouTube นะครับผมก็ถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันอธิบายไม่ถูกครับผมก็งงเหมือนกันว่าเพลงเรามันไปขนาดนั้นได้ไงผมคิดว่ามันเป็นด้วยเสียงร้องของผมเนี่ยผมเป็นเพื่อชีวิตครับผมแต่ดนตรีเนี่ยผมก็จะไปตามแบบว่าตามเพลงของผมที่ทำออกมาก็เพลงไหนแบบฟิลยังไงดนตรีมันเป็นยังไงมันก็ควรจะเหมาะกับเพลงนั้นมากกว่าก็แต่ว่าผมก็พยายามแบบเอาดนตรีใหม่ๆเนี่ยมาพัฒนากับเสียงร้องของผมแบบว่าอยากให้มันดูอินเตอร์มากขึ้นอยากให้มันดูใหม่มากขึ้นซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งเก่าๆก็ได้ที่แบบว่านานมาแล้วประมาณแบบ100ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจาก100ปีตอนนั้นนะครับพอคนมาฟังตอนนี้มันก็เหมือนแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนมันก็เหมือนเป็นสิ่งใหม่ๆสำหรับคนรุ่นใหม่ครับผมก็เลยก็แบบก็จะมีเอามาใส่อย่างเช่นเพลงที่กำลังจะทำเอามาครับก็จะมีแบบความเป็นคอรัสแบบกอสเปลแบบเป็นวัฒนธรรมของแอฟริกันอเมริกันครับผมเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาแล้วก็เอามาผสมกับภาษาของเราซึ่งผมมองว่าภาษาของเราเนี่ยมันคือภาษาไทยมันก็เหมือนเป็นวัฒนธรรมไทยอีกอย่างนึงครับผมก็เอามาผสมกันให้มันแบบลงตัวแล้วก็ดูแบบอินเตอร์มากขึ้นครับตอนแรกๆเลยก็อิทธิพลมากที่สุดก็คือพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์ครับเป็นอิทธิพลทั้งด้านการแบบการร้องการแบบว่าแนวคิดแล้วก็เกี่ยวกับการแต่งเพลงด้วยครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ผมฟังทุกคนเลยครับเพื่อชีวิตครับผมว่าแบบเก็บเล็กเก็บน้อยเอามาใช้กับเราทั้งด้านการร้องทั้งด้านดนตรีแล้วก็ทั้งด้านการเขียนเนื้อเพลงครับผมเพลงที่2ของผมคือเป็นซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่าเพลงเหมือนเดิมๆครับผมซึ่งเพลงนี้ผมแต่งเกี่ยวกับโลกมนุษย์ของเราครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ผมแต่งในเชิงแบบอยากจะทัชคนฟังให้มากขึ้นด้วยแต่ว่าผมพยายามจะสื่อถ้าแมสเสจสื่อไปทางแบบเรารักโลกเราทำนู่นทำนี่กับโลกโดยตรงมันจะรู้สึกว่าอาจจะไม่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ขนาดนั้นผมก็เลยแต่งเกี่ยวกับให้มันเป็นเชื่อมโยงกับความรักได้ด้วยก็เกี่ยวกับการที่เราเป็นคนเฝ้าดูคู่นึงแล้วคู่นั้นเนี่ยก็ชอบทะเลาะกันบางทีก็ถึงขั้นแบบทำร้ายจิตใจทำร้ายร่างกายกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วจะมีฝ่ายหนึ่งมาแบบปรึกษากับเราว่าไม่ไหวแล้ววะแบบว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวกูก็ต้องเลิกอยู่ดีป่ะแล้วกูเลิกแน่อะไรประมาณนี้สุดท้ายแล้วพอวันรุ่งขึ้นต่อมาเขาก็ยังกลับไปคบกันเหมือนเดิมอยู่อะไรเงี้ย
มันก็เหมือนเราแบบเราก็เซ็งอ่ะสุดท้ายแล้วบอกว่าเออกูไม่กลับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ยังกลับไปเหมือนเดิมก็เหมือนผมเปรียบเหมือนแบบว่าโลกกับมนุษย์เรานะครับแบบอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แบบยุคดึกดำบรรพ์เลยครับไม่ว่าจะแบบฝั่งเราเนี่ยจะทำร้ายโลกหรือว่าฝั่งโลกเนี่ยจะทำร้ายเราบ้างสุดท้ายแล้วมันก็หนีกันไม่พ้นนะครับเพราะคนเนี่ยถ้าไม่อยู่ในโลกมันก็ไม่มีแบบออกซิเจนหายใจยกเว้นจะแบบใส่ชุดอวกาศอยู่นอกอวกาศอะไรอย่างนี้ครับยกเว้นแบบดาวอังคารจะมีที่ให้อยู่สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนแบบจากกันไม่ได้บางทีคนก็บอกว่าจะหยุดทำร้ายโลกแล้วนะจะช่วยกันลงสุดท้ายแล้วพอเรื่องนี้มันซาไปไม่ได้เป็นกระแสอีกแล้วคนก็ไม่ได้คำนึงถึงมันขนาดนั้นหลังจากที่เราทำร้ายสุดท้ายแล้วโลกก็มาทำร้ายเรากลับมันเหมือนเป็นแบบว่าเซ็งมากกว่าครับช่วงนี้เหรอครับช่วงนี้ผมจะไปหาฟังเพลงแบบฝั่งอินเดียซะเยอะครับแบบว่าราวีชังก้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เกี่ยวกับแบบดนตรีอินเดียครับแบบมีทั้งซีต้าแล้วก็เป็นวงของอินเดียผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่แบบว่าผมฟังแล้วรู้สึกว่ามันแปลกหูดีแบบมันก็ไม่ใช่สิ่งที่คนเราจะมาฟังกันง่ายๆผมก็ฟังเพื่อที่จะหาอินสไปเรชันมาทำดนตรีด้วยแล้วก็จะไปฟังเพลงแถบๆอียิปต์ด้วยครับผมก็ไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อวงไม่ออกนะแต่แบบว่ามันก็เป็นดนตรีอียิปต์ผมก็ชอบฟังอะไรเงี้ยฟังแล้วแบบรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันมีมนตราอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในดนตรีนั้นอะไรครับได้เมโลดี้แปลกๆหรือว่าได้บางทีเราอาจจะชอบดนตรีเครื่องนี้แล้วก็อาจจะเอามาใส่ในเพลงต่อๆไปก็ได้ครับผมงานที่ไปเล่นแล้วประทับใจที่สุดใช่ไหมครับน่าจะเป็นงานอีสานเขียวปีแรกๆแล้วที่ได้ไปเล่นอีสานเขียวครั้งแรกเลยครับเพราะว่าตอนนั้นเราเหมือนเพลงหลุดก็เพิ่งดังด้วยก็ได้ไปเล่นเราเหมือนเคยเห็นในทีวีอ่ะว่าแบบศิลปินออสตาแบบอย่างพิเศษโลโซก็จะมีแบบคนดูแบบเยอะมากๆมองไม่เห็นขอบคนดูอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบได้ไปเห็นภาพนั้นเว้ยทั้งที่ภาพที่เราเคยดูในทีวีแล้วมันแบบอุ้ยเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีคนดูเราเหมือนกับศิลปินใหญ่ๆท่านอื่นขนาดนั้นพอเราได้ขึ้นมาเวทีเรารู้สึกแบบโหนี่เราฝันอยู่เพราะว่าเนี่ยแบบว่ามันเกินจินตนาการของเราไปครับมันก็เลยแบบรู้สึกว่าประทับใจแล้วเราก็มีแรงในการทำเพลงขึ้นมากขึ้นเพราะว่าคนที่มารอดูเราแล้วก็คนที่รอเสพผลงานเราเขาก็หวังอะไรกับเราไว้เยอะแยะเช่นกันเราก็ไม่อยากทำให้เขาผิดหวังครับผมเพลงที่นำมาโคเวอร์ครับเป็นเพลงชื่อว่ามดอพยพครับเป็นของศิลปินชื่อว่าลิงเผือกครับผมจริงๆลิงเผือกเนี่ยมันก็คือตัวผมเองนี่นะครับแต่แบบว่าผมมันเป็นโปรเจกต์ที่เราแต่งผมแต่งให้กับค่ายโทเมโต้เรคคอร์ดเพื่อที่จะแบบรณรงค์ตอนช่วงนั้นเป็นช่วงไฟป่าของออสเตรเลียครับแบบช่วยระดมทุนไปช่วยเขาเอาเงินไปสมทบทุนเขาแล้วผมก็แต่งเพลงนี้ไว้เกี่ยวกับมดต่างๆครับซึ่งมดเนี่ยมันจะมีสัญชาตญาณก็คือจะมีน้ำท่วมหรือว่าจะมีภัยพิบัติอะไรเนี่ยมดจะรู้ก่อนสามารถทำนายได้ว่าเดี๋ยวมันจะเกิดภัยพิบัตินี้นะมดก็จะพากันอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อยู่ใหม่หรือว่าไปอยู่ที่ปลอดภัยสุดท้ายแล้วระหว่างการทำลายการที่ภัยพิบัติเนี่ยมาทำลายโลกอะไรเงี้ยมดเนี่ยมันรู้แล้วว่าภัยพิบัติเนี่ยมันมาทำลายโลกเราแต่คนเนี่ยมันจะรู้ไหมว่าไอ้ภัยพิบัติมาทำลายโลกเราเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ เกิดจากสิ่งที่เราทำมันก็ผมก็เอาไปเปรียบว่าสุดท้ายแล้วคนมันจะรู้ไหมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มาจากเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากเอาเพลงนี้มาเล่นเพื่อที่จะแบบว่าโคเวอร์ตัวเองด้วยแบบจริงๆผมทำไว้มันไม่ใช่แบบฟูลแบนด์เนี่ยแล้วผมก็ทำเป็นแบบโฟกแล้วก็ผสมความเป็นอเมริกันแอฟริกันไปที่เป็นคอรัสที่ผมไปบอกก็เลยแบบอยากเอามาโคเวอร์ดูให้พี่ๆน้องๆได้ฟังกันเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเพลงนี้ผมแต่งนะแต่ว่าเป็นใช้ชื่ออีกศิลปินหนึ่งชื่อว่าลิงเผือกครับผม
ลียงรายหลีกหนีควันไฟป่าผลงานต่อไปตอนนี้ทำซิงเกิลอยู่ครับก็เป็นชื่อเพลงว่าอาวุธพิฆาตครับผมซึ่งเพลงอาวุธพิฆาตเนี่ยมันผมแต่งเกี่ยวกับการใช้คำพูดของคนซึ่งผมเปรียบปากเนี่ยเหมือนอาวุธชนิดนึงซึ่งบางทีคนเราเนี่ยมักจะลืมไปว่าเรามีอาวุธชิ้นนี้ที่สามารถทำให้คนเจ็บได้ทำให้คนเป็นคนดีได้หรือว่าทำให้คนถึงขนาดที่ว่าคิดมากคิดสั้นจนแบบฆ่าตัวตายได้บางทีคนเราชอบมักแบบสนุกปากครับแบบพูดแล้วด่าคนนู้นนี้มันว่ะมันปากตัวเองจนลืมนึกว่าฝั่งนู้นนะครับมันเขาก็บางทีสิ่งที่เราพูดไปเขาอาจจะเก็บไปคิดเล็กคิดน้อยได้สำหรับใครบางคนผมก็เลยแต่งเพลงนี้เพื่อที่จะแบบว่านำเสนอว่าอย่าลืมนะว่าเรามีสิ่งนี้อยู่มันสามารถเอาไปทำประโยชน์ได้มันสามารถเอาไปทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ได้สุดท้ายแล้วเราก็ควรจะระวังไว้บ้างอย่าแบบสนุกปากเกินไปอะไรอย่างนี้ครับก็เลยแบบอยากจะนำเอาหัวข้อนี้มานำเสนอให้กับสังคมในปัจจุบันครับเพื่อที่จะเราจะได้แบบเหมือนได้แง่คิดสักอย่างในการแบบอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยอยู่สงบสุขมากยิ่งขึ้นอาจจะเล็กน้อยหรือว่าอาจจะไม่มากหรือว่าอาจจะมากก็ผมก็ไม่ได้หวังมากขนาดนั้นแต่ว่าหวังแค่ว่าสักคนนึงจะเข้าใจเมสเซจที่เราอยากจะสื่อเหมือนกันครับผมก็
ฝากผลงานด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ปล่อยไว้แล้ว4ซิงเกิลนะครับผมซิงเกิลแรกก็จะเป็นเพลงหลุดนะครับซิงเกิลที่2ชื่อว่ากระจกวิเศษซิงเกิลที่3ชื่อว่าคว้าชัยนะครับส่วนซิงเกิลล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปก็คือเพลงเหมือนเดิมๆครับผมขอฝากผลงานไว้ผมก็ตั้งใจทํามาให้ทุกคนได้ฟังกันทุกคนได้ฟังแล้วจันลงใจกันทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกว่ามันสามารถฟังได้ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่จิตใจของท่านนะครับผมก็ขอฝากไว้นะครับช่องทางการติดตามนะครับผมเฟซบุ๊กนะครับผมแฟนเพจนะครับไม้หมอวิชิรวิทย์นะครับเป็นภาษาไทยนะครับผมแล้วก็อินสตาแกรมนะครับผม MMAIMHON นะครับผมแล้วก็ช่องยูทูบนะครับผมเป็นไม้หมอนะครับภาษาอังกฤษครับ MAIMHON นะครับผมก็ขอบคุณมากครับ